เคครับผมก็สวัสดีชาวฟีฟ่าชาวฟีฟ่าชาวคอนท่าชาวพีบีชาวไฮแบ็กชาวเลสซิตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยจะมาฉลองวันครบรอบของเพื่อนคนสำคัญของผมนะครับนั่นก็คือเกม State of Survival นะครับเกม State of Survival เนี่ยเป็นเกมยังไงใช่ไหมครับทุกคนก็คือเป็นเกมวางแผนเอาตัวรอดจากซอมบี้แบบมหาศาลเลยนะครับทุกคนและผมเนี่ยเล่นเกมนี้มาค่อนข้างนานนะครับซึ่งคลิปเนี่ยเป็นคลิปที่2ที่ผมเคยทำแล้วนะครับทุกคนคือผมเล่นค่อนข้างสนุกมากๆเลยนะครับและอีกอย่างนะครับทุกคนเกมนี้นะครับทุกคนครบรอบ2 ปีแล้วครับคือกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนและอัปเดตใหม่รอบนี้นะครับทุกคนผมชอบมากเลยอย่างหนึ่งคือเกมนี้นะครับทุกคนเขายังมีการคอลแลบจากซีรีส์ The Walking Dead นะก็คือเกมนี้นะครับเอาตัวละครจาก The Walking Dead มาอันนี้คือทำให้ผมเนี่ยอยากเล่นเข้าไปใหญ่เลยนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่นะครับทุกคนก็คือแดนลิวนะครับทุกคนก็ตัวใช้ธนูนะครับอันนี้ก็คือผมแบบรักมากนะครับใน The Walking Dead นะครับและยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับก็คือเบคก้านะครับทุกคนซึ่ง2ตัวละครนี้ก็มาจาก The Walking Dead นะครับและยังมีตัวละครอื่นๆอีกมากมายนะครับที่อัปเดตมาใหม่คือเท่ๆเยอะมากนะครับและเกมนี้นะครับยังได้คิมจงกุ๊กจากรายการ Running Man มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อีกด้วยนะครับทุกคนลองไปชมตัวอย่างสนุกๆกันเลยนะครับ사람들은앞모습이아닌뒷모습을보고감탄한다응좀비그래일단먹어라살려줘먹은열량만큼운동으로빼는거야고통이아니고통증인거야깔끔하게총으로죽여줘 앞뒤가 똑같은 신규 전설용 페카 등장 198, 199 200 연속 복귀 이벤트도 진행 중 김종국과 신규 영웅 백카의 만남 제대로 끝난 거야 이제 มาครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยอัปเกรดพวกป้อมของผมก่อนนะครับอัปเกรดก่อนมาเดี๋ยวเราอัปเกรดไปเรื่อยๆก่อนนะครับเราต้องขยันอัปเกรดบ้านเพื่อไปต่อสู้กับซอมบี้นะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเรายิ่งอัปเกรดเราก็จะยิ่งโหดและเทพขึ้นนะครับทุกคนมาครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปดูกิจกรรมวันครบรอบ2 ปีนะครับทุกคนก็เข้าตรงนี้เลยนะครับ2021ตรงเรือเหาะนะครับทุกคนนี่อีเวนต์คือมันจะมีอีเวนต์เยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ตัวเกมอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนอันนี้ทุกคนก็ไปร่วมสนุกกันได้นะครับทุกคนของแจกค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เราก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับทุกคนก็คือกิจกรรมของเรือเหาะนะครับทุกคนก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับทุกคนและเกมนี้นะครับทุกคนที่มีการอัปเดตตัวละครของ The Walking Dead มาใช่ไหมครับทุกคนเราไม่จำเป็นต้องเติมนะครับนี่เลยนะครับทุกคนก็คือแค่เราล็อกอินเพียง21 วันเนี่ยเราก็จะได้รับตัวละครเบคก้าเนี่ยฟรีเลยนะครับตัวละครเบคก้าดียังไงใช่ไหมครับทุกคนถ้าเรามีตัวนี้ไว้ในครอบครองเนี่ยเราก็จะปลดล็อกด่านเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทุกคนซึ่งไม่ต้องเติมเงินก็ได้นะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนยังมีกิจกรรมสุ่ม200 ครั้งเพื่อรับไอเทมในเกมนะครับทุกคนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนยังมีกิจกรรมอีกเยอะแยะที่ผมจะพาไปดูนี่ก็คือกิจกรรมขับแลมโบนะครับทุกคนนี่เห็นไหมครับทุกคนก็คือรถแลมโบนะครับเพียงเราเนี่ยชวนเพื่อนให้มาดาวน์โหลดเกม State of Survival นะครับแค่นี้เราก็มีโอกาสขับแลมโบแล้วครับทุกคนมาครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกๆคนเนี่ยมาเคลียร์พื้นที่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมซ่อมก่อนซ่อมไปอันนี้เราคือเคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วนะครับแล้วของที่เราเนี่ยเคลียร์พื้นที่เนี่ยเราสามารถเอามาอัปเกรดฐานทัพของเราได้ต่อนะครับทุกคนนี่เราเดี๋ยวเราอัปเกรดไปเรื่อยอันนี้เราซ่อมก่อนนะทุกคนเพราะว่าข้างนอกเนี่ยเราโดนโจมตีจากซอมบี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราซ่อมไปเรื่อยไปซ่อมเนี่ยเราได้มะเขือเทศด้วยนะครับทุกคนเอาไปทำอะไรหลายอย่างได้เยอะเลยนะครับทุกคนคือเกมนี้เอาจริงไม่ต้องเติมก็เล่นได้นะครับเดี๋ยวผมย้ายจุดก่อนนะย้ายเข้ามาอัปเกรดยิ่งอัปเกรดยิ่งโหดอ่ะผมพูดแค่นี้อุ้ยพลังยิงของเรา 400,000 แล้วเห็นป่ะทุกคนย้ายจัดคือเอาจริงเกมนี้มันไม่ได้แค่หนีจากซอมบี้ด้วยเนี่ยมันทำให้เราแบบฝึกสมองในการจัดเลี้ยงพวกบ้านด้วยเนี่ยมาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นแบบเนื้อเรื่องบ้างนะครับทุกคนอันนี้ผมยังไม่ได้เล่นแบบเนื้อเรื่องเลยนะเห็นป่ะมีแบบเนื้อเรื่องเราเห็นป่ะทุกคนคือมีเนื้อเรื่องค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนไปผมยังอยู่แบบบทที่1อยู่เลยอะ มาเรามีลูกน้องเรา2คนนะครับทุกคนคือเราอยู่เฉยๆแล้วเราก็รอซอมบี้เนี่ยออกมาให้เรายิงนะครับเดี๋ยวเราเก็บของไปเรื่อยๆก่อนไปไอ้ซอมบี้อยู่ไหนเอานี่ไงพอพูดติดเชื้อยิงนี่ยิงเดี๋ยวผมกดคูณ3นะครับทุกคนไม่จำเป็นต้องรอแบบให้มันแบบคูณ1นะครับอันนี้เกมเราเป็นเกมไวได้นะครับไปดูโหคนมาโคตรเยอะผมอยากลงไปเล่นเองมาผมอยากลงไปแบบไปเป็นแบบชีวิตจริงอ่ะดูดิถือปืนลูกฟองยิงด้วยบอสมาไอแขนใหญ่ตาย ชนะนะครับทุกคนอุ้ยเราชนะได้ของเยอะด้วยดูดิโอเคเดี๋ยวเราไปด่าน2ต่อนะครับมาโอ้โหไอ้ลูกน้อง2คนนี้ยังอยู่อีกนะไปเก็บของก่อนเผื่อโดนซอมบี้กัดนะครับไปเก็บอ๋อไม่ต้องเก็บแล้วของมาแค่นี้ก็ชนะแล้วนะครับทุกคนมาถึงเจอบอสเลยอ่ะปึ้งเอ้ยไม่ใช่บอสโอ้ยผู้หญิงโอ้ยยิงตุ้มโอ้ยมันวิ่งไวด้วยมันแปลงร่างได้ด้วยว่ะด่านเนี้ยไปแต่ก็สู้ทำอะไรผมไม่ได้นะครับโอ้ยเป็นเหมือนนักเรียนเลยดูดิโอ้ยฝั่งยิงเฮ้ยเหมือนจะโดนแล้วนี่อีกอันนึงไปยิงชนะปึ้งโอเคโอ้โหชนะแบบง่ายมากนะคือเกมเล่นค่อนข้างง่ายนะครับทุกคนมาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปตะลุยด่านสู้ซอมบี้กันนะครับทุกคนไปมาว่าวันนี้เราเป็นไอ้อ้วนนะครับถือปืนลูกซองด้วยโหไปลูกน้องเดินตามมาไอ้ลูกน้อง2คนเนี่ยมันคือแบบมันไม่ค่อยทำอะไรช่วยผมเลยนะเอาจริงให้ผมมาคนเดียวยังโหดกว่าไอ้ไม่ลูกน้องอ่ะเกะกะเอ้ยมันทำอยู่อ่ะนี่ตั้งรอเลยมาอุ้ยบอสไอ้อ้วนไม่ยิงเลยอ่ะไปยิงเฮ้ยเอาเฮ้ยเข้าไปไหมไอ้อ้วนอุ้ยมันโนเนียเลยว่ะไอ้เหี้ยดูดิผมโนเนียเลยทุกคนยิงตึงบอสอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยนะครับทุกคนก็ชนะนะครับทุกคนเล็กอย่างนะครับเวลาชนะเนี่ยได้ของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนอ่ะหรือว่าถ้าใครเนี่ยอยากเติมเงินก็สามารถเติมได้นะครับแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยคือการอัปเกรดฐานทัพให้เราเนี่ยเลเวลสูงๆนะครับทุกคนถ้าขี้เกียจรอก็กดใช้เทมเร่งเวลาไปเลยนะครับทุกคนทุกคนอย่าลืมมาอัปเกรดฐานวิจัยกันด้วยนะครับสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะได้สร้างฐานได้ไวขึ้นนะครับทุกคนและลดเวลาการปลูกมะเขือเทศด้วยนะครับต่อมานะครับทุกคนเราเนี่ยจะมาอัปเกรดตัวละครกันบ้างนะครับมาเดี๋ยวเราอัปเกรดสกิลก่อนนะครับA few moments later และนี่นะทุกคนอย่าลืมไปฝึกฝนตัวละครในค่ายทหารกันด้วยนะครับเวลาส่งคนไปสู้กับซอมบี้เนี่ยจะได้ไม่แพ้นะครับและนี่คือของรางวัลนะครับนอกจากอัปเกรดสกิลแล้วเนี่ยต้องอัปเกรดยศด้วยนะครับและอัปเลเวลตัวละครด้วยตอนนี้เนี่ยตัวละครของผมเนี่ยมี3ตัวละครนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยรีบอัปก่อนนะครับ A few moments later ทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองไปสู้ดูนะครับพลังของผมเนี่ย200,000กว่านะครับแต่ซอมบี้เนี่ยดูทุกคนดิ300,000นะครับทุกคนแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าผมเนี่ยจะสู้ได้หรือเปล่านะครับมาครับทุกคนพลังของผม200,000แต่ว่าซอมบี้300,000เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าผมเนี่ยจะสู้ได้ยิงไปยิงโอ้โหถือว่าหนักนะนี่เพราะว่าเพิ่งเริ่มเวฟแรกเองนะครับโอ้โหทำไมซอมบี้มันตัวเขียวขนาดนั้นน่ะผมว่าไม่น่าไหวนะเดี๋ยวขอ20โอเคตั้งยิงเดี๋ยวเพิ่งตั้งโอเคเก็บไปได้30ก่อนเฮ้ยมีโอกาสไหวอะเนี่ยโอ้แต่ซอมบี้มันถึงไวว่ะโหไม่น่าไหวว่ะเฮ้ยไหวโอ้ตายเฮ้ยโอ้ตายว่ะทุกคนโอ้โหตายว่ะตายปะเฮ้ยได้อยู่เนี่ยชิบหายยิงอุ้ยเหนื่อยว่ะเรียบร้อยนะครับทุกคนเรียบร้อยปะโอ้โหเรียบร้อยว่ะเกือบไหวนะครับทุกคนเนี่ยโอ้โหตายว่ะก็ไม่ไหวนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนผมเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยมาโจมตีซอมบี้นะครับเอาจริงคือมันไม่ได้แค่โจมตีซอมบี้ได้อย่างเดียวนะครับเรายังสามารถโจมตีคนได้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมจะโจมตีกลุ่มซอมบี้อันนี้ก่อนแล้วกันนะครับ3ตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะโจมตีให้ทุกคนดูก่อนนะไปนี่โอ้โหลุยมีคนตีกองด้วยดิเอาไม่ใช่ดีกว่าไปยิงเฮ้ยเดินไวๆดิเดินไวๆเป็นทหารต้องวิ่งต้องวิ่งเอายิงตุ้มคือของเรามีทีมเรามียักษ์ด้วยนะโอเคชนะคือง่ายๆเนี่ยครับทุกคนคือมันเล่นค่อนข้างง่ายมากๆนะครับ โอเคนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะครับทุกคนและลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนและอีกอย่างนะครับผมยังมีไอเทมโค้ดให้ทุกๆคนด้วยนะครับก็อยู่ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับทุกคนสามารถเอาไปแลกของในเกมได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด Subscribe พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ State of Survival download for free